สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้ก็เราจะมาวาดไม่ใช่ตัวละครสิจะเรียกอะไรดี The Masked Singer นะครับตัวที่ยังไม่ตกรอบนะครับก็คือหน้ากากจิงโจ้นะครับจากที่เราวาดหน้ากากทุเรียนและหน้ากากอีกาไปแล้วนะครับอันดับแรกนะครับเราจะกะความสูงนะครับแล้วก็เอาให้หัวใหญ่กว่าตัวสักหน่อยนึงนะครับประมาณนี้นะครับแบ่งเป็น3ส่วนเนาะหัวใหญ่กว่าตัวนิดนึงขนาดนี้ไม่ได้สิจิงโจ้มันมีหูสูงขึ้นไปนะครับหูจิงโจ้ดังนั้นต้องต่ำลงมาหน่อยนะครับเพื่อที่จะวาดหูให้จิงโจ้ได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ก็บริเวณลำตัวนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับเป็นตามความสูงส่วนหัวก็ใหญ่กว่าลำตัวนิดนึงนะครับเพื่อที่จะวาดได้ชัดเจนนะครับอันดับแรกเลยก็หัวกลมๆนะครับเป็นโครงสร้างก่อนเสร็จแล้วเราก็วาดเป็นโครงหน้าออกมายาวๆนะครับขนาดนี้โครงหน้าก็จะออกไปเยอะหน่อยนะครับแล้วก็เป็นหูประมาณนี้นะครับต่อมาก็วาดคอมานิดนึงนะครับจากนั้นเราจะวาดลำตัวนะครับลำตัวของหน้ากากจิงโจ้แล้วก็วาดขาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็เป็นแขนนะครับแล้วมือข้างนี้ก็จะถือไมค์นี่เป็นโครงสร้างของหน้ากากจิงโจ้นะครับไม่รู้ว่าจะมองเห็นชัดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาลงเส้นให้เข้มขึ้นนะครับอันนี้เป็นมือต่อมานะครับหน้ากากจิงโจ้เราจะมีการมีกระเป๋าหน้าท้องนะครับแล้วก็มีรูปอยู่ในมีรูปจิงโจ้อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องด้วยนะครับก็วาดเป็นคล้ายๆอะไรดีไข่จิ้งจกมั้งแล้วก็เป็นหูนะครับหูตั้งขึ้นมาลบไปเลยนะครับตรงนี้ลบได้เลยกระเป๋าก็อาจจะโค้งลงมาฝั่งนี้นะครับเพื่อให้แบบเป็นที่โผล่ออกมาของลูกจิงโจ้นะครับลายของลูกจิงโจ้นี้ขอสารภาพตามตรงว่าไม่ได้แกะลายมานะครับไม่รู้ว่าลายเป็นยังไงเราจะวาดเป็นคล้ายๆมัมมี่ไปเลยนะครับอย่าคิดมากนะแล้วก็หน้ากากจิงโจ้จะมีห้อยสร้อยคอนะครับสีทองแล้วก็มีจี้ที่เป็นเอาออกมานิดนึงน
มีจี้เป็นไม้กางเขนนะครับไม้กางเขนแล้วก็จะใช้วิธีขีดลงมานะครับขีดเป็นกากบาทแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยมาใส่ความหนาเอานะครับนี่นะครับต่อมาก็เมื่อเราวาดเป็นหูเป็นนี้แล้วต่อมาจะเป็นเสื้อนะครับเสื้อของหน้ากากจิงโจ้นะครับอาจจะมีรอยยับนิดนึงแล้วเสื้อมันก็จะพิ้วไปด้านหลังนะครับซับซ้อนมากนะครับกับหน้ากากจิงโจ้เพราะมีทั้งกระเป๋ามีทั้งอะไรนะครับอ่ะก่อนที่จะวาดเสื้ออีกนะครับเราก็จะวาดเป็นกางเกงนะครับกางเกงจะเป็นกางเกงที่รัดตรงบริเวณใต้หัวเข่านะครับเสร็จแล้วก็เป็นรองเท้าคล้ายๆพวกนินจาแล้วก็แขนเสื้อนะครับวาดมือถือไมค์สี่นิ้วนะครับแล้วก็มีนิ้วโป้งนี้ก็เป็นไมโครโฟนวันนี้เราขอเอาเป็นสีที่ไม่ใช่สีดำนะครับเพื่อไม่ให้มันดำมืดไปด้วยกันจนหมดนะครับแขนเสื้อก็ใหญ่ๆเป็นแขนเสื้อใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็เป็นเสื้อแต่งกระเป๋านิดนึงนี่ก็เป็นอะไรล่ะเป็นแบบเสื้อมันรัดตรงแขนนะครับจริงๆข้อมูลของหน้ากากทุเรียนเบื่อเลยหรอหน้ากากจิงโจ้สิมันมีไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็เลยวาดไปเดาไปเนาะอย่าได้ถือสานะครับบางอย่างที่เดาเอานะครับหูจิงโจ้หรือหูกระต่ายก็ไม่รู้นะครับอันนี้แล้วก็เส้นตรงนี้นะครับเป็นเส้นบริเวณหน้าผากนะครับด้านบนของลูกตาอันนี้ก็จะเป็นเส้นแบ่งครึ่งของหน้านะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บก็ครึบครึบมีพันอีกอัพใส่เข้าไปนะครับคือไม่รู้ว่ามันเป็นจิงโจ้หรือเป็น
เป็นมัมมี่นะครับก็ต่อมาตัดเส้นนะครับตัดเส้นปากกาใช้พิกมานะครับขนาด1ไมครอนนะครับตัดไปเลยบริเวณตรงนี้นะครับมันเป็นเส้นที่มาพันๆกันนะครับบางทีเราอาจจะวาดให้มันหยักๆนะครับคือมันโค้งเกินกันออกมานะครับใครเป็นคนออกแบบชุดไทยเนี่ยรู้ไหมว่าคนเอามาวาดมันวาดยากนะครับรายการนี้ปีหน้าขอให้ออกแบบชุดให้วาดง่ายขึ้นหน่อยนะครับเขาก็จะบอกว่าแล้วใครให้เอามาวาดเนาะปึ๊บขึ้นไปเป็นหูนะครับนี่ก็ปึ๊บขึ้นไปเป็นหูส่วนของลูกตาเราขอใช้เส้นใหญ่หน่อยก็คิดว่าจะถมดำไปเลยนะครับปึ๊บคราวนี้ก็วาดคอลงมานะครับวาดหูจิงโจ้น้อยแล้วก็หัวจิงโจ้น้อยแล้วก็ลายที่มันพันๆกันนะครับแขนเสื้อมือรองเท้าการเกงกระเป๋าเสื้อไม้แล้วก็แขนเสื้อนะครับต่อมาเดี๋ยวจะใช้ปากกาที่เล็กลงนะครับมาเก็บรายละเอียดด้านในก็ปึ๊บขีดไปตามเส้นนะครับเส้นที่เราร่างเอาไว้ชุดชุด
แล้วก็ไมค์นะครับมือตรงนี้เป็นเสื้อนะครับอันนี้เป็นสร้อยทองวาดเป็นเส้นใหญ่ๆไปเลยนะครับปึ๊บขึ้นมาสร้อยทองจี้ไม้กางเขนกระเป๋าหน้าท้องนะครับแล้วก็กางเกงก็ถุงมือไม่ใช่ถุงมือสิที่รัดตรงข้อมือนะครับแล้วก็น่าจะตัดเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บรายละเอียดนิดนึงทีนี้นะครับบริเวณด้านในตรงนี้ก็จะขอแบบเอาปากกาขีดให้มันมีน้ำหนักเพิ่มนะครับเวลาระบายมันจะได้แบบไม่ต้องกดน้ำหนักเยอะนะครับจิงโจ้จิงโจ้จิงโจ้น้ำเอาซีใครเป็นแฟนไททันนะครับจะรู้สึกว่าไอเส้นตรงนี้จะเป็นเหมือนเส้นกล้ามเนื้อของไททันนะครับเป็นลายๆไปต่อมาก็จะใช้ปากกาที่ด้ามใหญ่ๆหน่อยนะครับระบายตรงตานะครับดำตรงตาลงไปเลยนะครับเพื่อเป็นการสร้างน้ำหนักที่แตกต่างของสีดำเนื่องจากจิงโจ้เรานี้แบบว่าดำทั้งตัวอีกแล้วนะครับมังกรก็นะดำทั้งตัวไม่พอยังมีลวดลายอีกนะครับมังกรดำกับทองนะครับแล้วก็มีลวดลายที่ไม่สงสารคนเอามาวาดเลยนะครับทีมงานก็จะนึกในใจว่าแล้วฉันจะสงสารแกไปทำไมแล้วก็ต่อมาหูของจิงโจ้ตัวน้อยก็ระบายคล้ายๆกันนะครับจ
เจ้าคือจิงโจ้หรือกระต่ายกันแน่เอาปากกาเส้นเล็กมาทำน้ำหนักของหัวจิงโจ้ตัวน้อยครับแล้วก็น้ำหนักในกระเป๋านะครับมันคงจะเข้มกว่าชาวบ้านแน่นอนรวมถึงตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับกับการตัดเส้นของหน้ากากจิงโจ้นะครับวาดเสื้อให้คิ้วออกมาอีกดีกว่าเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับถ้าเราจะวาดนี่ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยกันจริงๆแล้วนะครับคลิปนี้การวาดจิงโจ้ไอ้การวาดหน้ากากจิงโจ้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาระบายสีกันนะครับพักแป๊บนึงเพื่อให้หมึกมันแห้งเราจะได้ลบเส้นดินสอได้สะอาดนะครับคลิปหน้าเจอกันครับใครเพิ่งมาก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับใครชอบก็กดแชร์นะครับเพื่อชวนเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับใครทีมหน้ากากจิงโจ้ก็เข้ามาเชียร์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ